หน่อยบางแม่เลยโวยกันไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเนี่ยมาโอ้ยโอ้ยพี่ตาพูดอะไรหน่อยรอมาทั้งวันแล้วพี่ตาพูดอะไรหน่อยตกบันไดแล้วนะครับคุณสมชีไว้อะครับทีมยังไม่เป็นแก้วยังยังกินชีอยู่ไหมครับพี่ตายังมั่นใจอยู่ไหมพี่คุณผู้ชมคะตอนนี้ทนายตั้มและก็ภรรยารวมถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอบสวนกลางค่ะก็ได้ขึ้นไปยังรถตู้โตโยต้าทะเบียน7011กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญารัชดาต่อไปค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมสำหรับอากัปกิริยาของทนายตั้มที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าในส่วนของทนายตั้มเนี่ยในวันนี้ค่ะได้มีการเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราเนี่ยได้เห็นว่าทนายตั้มได้มีการสวมใส่เสื้อผ้าชุดขาวทั้งชุดทั้งกางเกงและเสื้อค่ะรวมถึงทางภรรยาด้วยแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะคุณผู้ชมว่ามีการปรากฏภาพออกมาในเบื้องต้นว่ามีการเปลี่ยนชุดโดยในส่วนของภรรยาทนายตั้มค่ะในวันนี้มีการสวมใส่กางเกงสีขาวแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเสื้อสีดำมีการสวมใส่แมสปิดบังใบหน้ารวมถึงแว่นกันแดดด้วยนะคะขณะที่ทนายตั้มค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเสื้อยืดคอกลมนะคะเป็นเสื้อโปโลไม่ใช่เสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตแขนสั้นคอจีนค่ะแล้วก็สวมใส่กางเกงยีนขายาวนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมด้วยสีหน้าก็ค่อนข้างที่จะอิดโรยนะคะก็แน่นอนแหละอาจจะต้องถูกสอบปากคำมานานหลายชั่วโมงค่ะแต่ในวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทนายตั้มก็ได้มีการยกมือไหว้ยกมือทักทายสื่อมวลชนแล้วก็ตอนที่ทางสื่อมวลชนได้มีการจะถามนะคุณผู้ชมทนายตั้มเนี่ยหันมายิ้มหันมายิ้มน้อยๆทีนึงค่ะก่อนที่จะถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวขึ้นไปยังรถตู้เพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังศาลอาญารัชดาพิเศษต่อไปค่ะ